สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเห็นหน้าครูก็แน่นอนนะครับเราต้องมาเรียนสังคมศึกษานะครับชั้นม.5กันนะครับโดยที่เศรษฐศาสตร์ของเรานะครับเนื้อหายังไม่จบเนาะช่วงที่ผ่านมาตอนต้นนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะครับเป็นเรื่องเล็กๆนะครับคราวนี้เราจะก้าวข้ามไปนะครับอยู่ที่เศรษฐศาสตร์มหาภาคจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะไกลตัวมากขึ้นเป็นเรื่องระดับประเทศระดับโลกนะครับมาดูภาพกันก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ย TikTok ตรงนี้น่าจะเคยเห็นกันบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพของหอยนะครับหลายๆคนก็รู้แหละหอยอะไรดีครับหอยชนิดนี้มีชื่อว่าหอยเบี้ยนะครับหอยเบี้ยนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเศรษฐศาสตร์นะครับหลายคนเริ่มอ๋อละนะครับก็หอยเบี้ยนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้แทนเงินตราในสมัยหนึ่งนะครับในสมัยโบราณเนาะช่วงสมัยอยุธยาอะไรเงี้ยก็ยังมีนะครับหอยเบี้ยอยู่เลยนะครับแล้วมันจะเกี่ยวอะไรวันนี้เราจะมาดูเรื่องของอะไรครับเงินทองนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนชอบแน่เลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินนะครับวันนี้ที่เราจะดูกันนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความหมายนะครับหน้าที่นะครับรวมถึงปริมาณของเงินที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจของเรานะครับจริงๆแล้วหอยเบี้ยก็ไม่มีใครใช้แล้วเนาะหน้าตาของเงินทุกนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเริ่มแรกคำถามมาเหมือนเดิมเรียนกับครูเนาะครูจะพยายามให้คำถามบ่อยๆนะครับให้เราได้ฝึกคิดนะครับจะได้ไม่ง่วงด้วยนะครับอ่ะเงินคืออะไรอย่าตอบว่าเงินคือเงินนะครับเงินในที่นี้คือมันนี่นะไม่ใช่ซิลเวอร์นะครับเขาบอกว่าเงินนั้นนะครับคือสิ่งที่สังคมนะครับยอมรับเนาะให้ใช้เป็นอะไรดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเป็นสื่อกลางนะครับในการอะไรครับในการแลกเปลี่ยนนะครับสินค้าแล้วก็บริการนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วก็แปลว่าเอ้าเป็นสื่อกลางแล้วสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีเงินล่ะครับเขามีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันยังไงเรียนว่าไม่มีเงินแล้วแลกได้ไหมคำตอบก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการใช้เอาของแลกของนะครับเราเรียกแบบนี้เนาะว่าระบบที่ใช้ของต่อของแลกกันนะครับเราเรียกว่า barter system นะครับภาษาอังกฤษคือ barter system เช่นบ้านฉันเลี้ยงปลาบ้านเธอเลี้ยงหมูฉันอยากกินปลาจังเลยฉันก็เป็นไงเอาหมูไปแลกนะครับสุดท้ายแล้วก็เราก็จะได้หมูมาแต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกไงแรกๆอาจจะกำหนดว่าอ่ะหมูขาหนึ่งอ่ะเท่ากับปลา1ตัวแต่บางครั้งอาจจะเป็นไงเอ้ยรอบนี้ทำไมปลาตัวเล็กจังหมูผอมไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมาตรฐานถูกไหมครับฉะนั้นแล้วอ่ะเขาก็เลยผลิตเนาะระบบเงินตราขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นมีวัฒนาการเนาะที่ต่อขึ้นมาจากระบบ barter system ใช่ไหมครับเริ่มจากพวกเงินที่เป็นสิ่งของก่อนนะครับเช่นหอยเบี้ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับอาจจะมีลักษณะของประกับดินเผาจะเป็นคล้ายๆกับดินเผาที่เขาจะทำเป็นรูปวงกลมแล้วก็จะปั๊มเป็นรูปเป็นตราอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่เงินพดด้วงของไทยเคยเห็นไหมครับจะทำเป็นโลหะเนาะก็จะลักษณะคล้ายๆตัวด้วงใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่มีละนะครับเงินแบบที่เป็นสิ่งของเนาะเราจะเห็นก็จะเป็นพวกอะไรครับเหรียญนะเราใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ธนบัตรที่เราเรียกกันภาษาพูดว่าแบงก์ก็คือแบงก์โน้ตใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไปไหนไม่พกเหรียญพกแบงก์ถามว่าจ่ายค่าสินค้าได้ไหมได้นะครับเราใช้เลยครับบัตรเครดิตนะครับก็มีก็ถือเป็นเงินเนาะอีกแบบหนึ่งนะครับและคราวนี้ไม่อยากพกบัตรอีกละพัฒนาเข้าไปอีกครับจ่ายผ่านแล้วเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันนะครับฉะนั้นก็สแกนปุ๊บมี QR code ปุ๊บจ่ายได้เลยเลยเรียกว่าเป็นพวก e-money ใช่ไหมครับเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money e-currency นะครับสุดท้ายแล้วจะเป็นพวกอะไรเขาเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับอันนี้จะเป็นเงินที่เป็นเงินดิจิทัลอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่ถ้าพูดนี้รู้จักแน่นอนรู้จักพวกบิตคอยนะครับบางคนนี่เล่นเก่งกำไรได้นะบิตคอยก็จะเป็นลักษณะของสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่จะสามารถนำมันแลกแล้วก็เป็นเงินได้เช่นเดียวกันทำกำไรได้เหมือนกันนะครับเห็นวิวัฒนาการนะครับอย่างง่ายๆกว้างๆเนาะคำถามต่อมาก็คือเรารู้จักเงินไปหลากหลายแล้วนะครับแบบเลยนะครับเราอยากรู้ว่าเงินเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างครับในระบบเศรษฐกิจเมื่อกี้บอกแล้วเนาะเป็นสื่อกลางใช่ไหมครับแล้วยังเป็นอะไรอีกถามว่าถ้าสมมุติไม่มีเงินนี้เราจะลำบากไหมเนี่ยนักเรียนลำบากอยากกินไก่ต้องเอาหมูไปแลกกว่าจะอุ้มหมูไปใช่ไหมครับลำบากหนักก็หนักนะครับเงินมันช่วยอำนวยความสะดวกหลายอย่างนะครับสรุปมาเลยแล้วกันนะครูสรุปให้เลยนะครับว่าหน้าที่ของเงินนะครับมีหลากหลายก็จริงเนาะเราเอาหลักๆที่สำคัญมากๆเขาสามารถสรุปได้4 อย่างนะครับ1ก็คือเงินทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเอาของไปเอาเงินมายื่นหมูยื่นแมวนะครับหน้าที่ต่อมานะครับก็คือหน้าที่ที่เป็นมา
ตรฐานนะครับในการวัดค่าสินค้าและบริการนะครับเพราะของแลกของอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับเวลาที่เอาหมูอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเอาหมูกี่ตัวแลกกับไก่เท่าไหร่กี่ตัวนะครับเงินเนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกในการตีค่าไปเลยว่าเออไก่เนี่ย200หมูเนี่ย500นะครับมันสามารถบอกได้อย่างเป็นมาตรฐานเนาะถัดมาก็คือเงินทำหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคตนะครับสมมุติว่าเอ้ยเรายังไม่มีเงินตอนนี้แต่เราบอกเขาว่าเออพี่ผมแปะไว้ก่อน200นะเดี๋ยวอีกไม่นานผมจะมีเงินแล้วผมจะเอาเงินมาใช้หนี้ให้เหรอเนี่ยนะครับมันก็บอกได้ไงว่า200ว่า300นะครับเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ท่านนักเรียนลองหยิบแบงค์เนาะธนบัตรของบ้านเราเข้ามาดูขึ้นมาดูนะครับจะเห็นได้เลยเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับรัฐบาลเป็นประกันแล้วก็มีลายเซ็นของผู้ว่าการแบงค์ชาติอยู่นะครับสุดท้ายก็คือเงินนั้นทำหน้าที่เป็นเครื่องรักษามูลค่าบางทีเราเก็บเป็นสิ่งของอื่นนะชำรุดเสียหายได้ถูกไหมเก็บเป็นแหวนเก็บเป็นสร้อยอาจจะชำรุดอาจจะเก่าอาจจะสึกหรอแต่เก็บเป็นเงินปุ๊บโอ้โหง่ายสบายเงินแบงค์20ถามว่า10ปีผ่านไปยังเป็นแบงค์20มั้ยก็ยังเป็นแบงค์20นะครับถ้าเงินขาดเอาจริงใช้ได้ไหมล่ะเอาไปเลขธนาคารนะครับก็ได้เท่าเดิมยังใช้ได้ด้วยซ้ำนะครับอ่ะ4หน้าที่นี้นะครับถามเล่นๆละกันชวนคิดอีกแล้วนะครับจากสถานการณ์เดี๋ยวคุณจะกำหนดให้นะครับอยากรู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเงินในด้านใดนะครับอ่ะตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าแม่ค้าตั้งราคาขายเนื้อหมูนะครับไว้ที่กิโลกรัมละ120บาทเอออันนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของเงินเรื่องอะไรครับTikTok TikTok เรื่องของมาตรฐานในการวัดค่านั่นเองนะครับบอกไปเลยไงว่าอ้าหมูเท่านี้บาทน่ะเป็นมาตรฐานนะครับอ่ะถัดมาเขาบอกว่านาย A นะครับซื้อโทรศัพท์นะครับแบบผ่อนชำระนะครับ10งวดนะครับงวดละ 1,500 บาทนะครับก็คือเป็นไงครับเออไม่จ่ายเงินสดจ่ายเงินผ่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าที่เรื่องของการเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้นะครับในอนาคตนั่นเองเนาะถัดมานะครับคุณสมบัติของเงินการจะเป็นเงินที่ดีได้นะครับต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับอันที่1คือต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับทุกคนจะต้องเห็นว่าเออโอเคเราจะเอาอะไรก้อนหินอย่างเงี้ยมาเป็นเงินอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีใครยอมรับนะครับถัดมาต้องมีสภาพคล่องสูงสุดสภาพคล่องแปลว่าอะไรครับสามารถเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์สินอื่นๆได้ง่ายนะครับเช่นเงินกับทองอย่างเงี้ยเออท่านเรียนไปซื้อของอ่ะถามว่าเฮ้ยไม่มีเงินน่ะเอาทองให้เขาบางทีเขาก็เอานะเออแต่ถามว่าเงินกับทองอะไรมีสภาพคล่องสูงกว่ากันคำตอบคือเงินเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็ได้ง่ายกว่าถูกไหมครับอ่ะถัดมาเงินจะต้องคงทนไม่เสื่อมสภาพเออไม่ชำรุดง่ายไม่อะไรแบบเนี้ยนะครับและจะต้องพกพาสะดวกด้วยเออถ้าครูใช้อะไรล่ะเก้าอี้เป็นเงินอย่างเงี้ยโอ้โหพกไปไหนไม่ได้เลยนะครับต้องพกพาสะดวกใส่กระเป๋าพกไปได้นะครับมีค่าคงที่ก็คือมีความคงตัวเสถียรภาพนะครับและก็หายากปลอมแปลงยากเออไม่ใช่ว่าโอ้โหใครทำก๊อปปี้เลียนแบบแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นเงินที่ไม่ดีถูกไหมมีของปลอมเยอะนะครับต้องปลอมแปลงยากแบงก์เนี่ยนะครับบอกเลยเขาจะมีจุดต่างๆเนาะเอาไว้สำหรับการปลอมไว้เยอะมากนะครับลองไปหาข้อมูลดูได้นะครับและสุดท้ายก็คือเงินจะต้องแบ่งย่อยเป็นหน่วยได้เช่นครูมีเงินแบงค์100อยู่เนี่ยครูไปแลกแบงค์20ได้ไหมได้กี่แบงค์ก็ได้5ใบได้5แบงค์นะครับก็ต้องแบ่งย่อยเป็นหน่วยย่อยๆได้นั่นเองนะครับถัดมาเงินมีหลายประเภทนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะแต่ที่เราจะพบเจอในชีวิตประจำวันนะครับหลักๆเลยนะครับเขาจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับอันที่1นะครับนั่นก็คือเหรียญกษัตริย์เหรียญกษาปคือเลยอะไรคือกษาปนี่เลยครับเหรียญกษาปพูดง่ายมันคือเหรียญนั่นแหละนะชื่ออย่างเป็นทางการคือเหรียญกษาปเหรียญที่เราใช้ทุกวันนี่แหละครับเหรียญ5เหรียญ10นั่นแหละนะครับโดยเขาก็จะมีแหล่งที่ผลิตเนาะปั๊มเหรียญออกมาปึ๊บนะครับใครเป็นผู้ผลิตดีช่วยตอบกันสิผลิตโดยกรมอะไรครับกรมธนารักษ์นะครับซึ่งก็จะสังกัดกระทรวงการคลังนะครับก็จะมีโรงงานสำหรับผลิตเหรียญอยู่นะครับอันที่2เมื่อมีเหรียญแล้วก็ต้องมีธนบัตรเนาะหรือว่าแบงค์โน้ตนะครับที่เราใช้กันเราเรียกคำสั้นว่าแบงค์เนาะมีแบงค์20แบงค์50แบงค์100นะครับแต่ผู้ผลิตของเขาคนละส่วนกันนะครับผลิตโดยใครดีใครเป็นคนพิมพ์แบงค์คนหนูพิมพ์เองไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะผลิตโดยไม่ใช่กระทรวงครับแต่เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเรียกกันแบงค์ชาติจะเป็นผู้พิมพ์แบงค์ออกมานะครับนอกจากนี้ครับยังมีเงินแบบที่3บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่ามัน
คืออะไรนะครับเราจะเรียกว่าเป็นเงินฝากกระแสรายวันนะครับเงินฝากกระแสรายวันจะเป็นบัญชีของการฝากเงินแบบนึงซึ่งบอกเลยสมมติครูไปเปิดบัญชีกระแสรายวันนะที่ธนาคารแห่งหนึ่งธนาคารเขาจะให้เล่มนึงมาเล่มนั้นเราจะเรียกว่าเล่มสมุดเช็คนะครับเพราะจะสามารถนะครับที่จะจ่ายเช็คได้อยากจ่ายเงิน2ล้านขี้เกียจที่จะเอาเงินมานับเป็นเงินสด2ล้านขอจ่ายเป็นเช็คละกันเพื่อความสะดวกเพื่อความปลอดภัยครูก็เซ็นเลย2ล้านแล้วก็เซ็นชื่อครูนะครับฉีกแควะส่งให้ไปเลยคนที่ได้เช็คก็เป็นไงครับเอาไปขึ้นเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นบัญชีกระแสรายวันเนี่ยจะเป็นบัญชีที่สามารถเบิกถอนได้ด้วยการสั่งจ่ายเช็คนั่นเองนะครับก็ถือเป็นเงินแบบหนึ่งเนาะเงินเข้าเงินออกต่อวันเนี่ยใครที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะมากๆนะครับให้เขามาจ่ายเงินสดเนี่ยไม่ไหวเนาะเขาจะใช้ลักษณะของบัญชีกระแสรายวันที่สั่งจ่ายเป็นเช็คได้นั่นเองนะครับ3แบบเนาะอ่ะยังไม่หมดนะครับชวนคิดกันอีกแล้วนะครับถามเล่นๆบัตร ATM จัดเป็นเงินหรือเปล่าครับหลายๆคนเนาะเดี๋ยวนี้จะเห็นมันสะดวกมากเลยตู้ ATM เนี่ยกดเงินมาได้นะครับแบบง่ายๆถามว่าจัดเป็นเงินไหมครับคำตอบก็คืออ่ะเฉลยนะบัตร ATM นั้นไม่จัดเป็นเงินนะครับเพราะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมือได้เวลาที่เราจ่ายเงินเราจ่ายแบงค์20ให้แม่ค้าแบงค์20กลายเป็นของแม่ค้าไปใช่ไหมครับแต่บัตร ATM ของเราเรากดเงินปุ๊บเป็นไงเราก็ต้องเอากลับมาเป็นของเราเองฉะนั้นมันยังไม่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนมือนะครับฉะนั้นบัตร ATM เนี่ยยังเป็นเพียงแค่อะไรครับสิ่งใกล้เคียงเงินเขาจะเรียกว่าเนียร์มันนี่นะครับยังไม่ถึงกับเป็นเงินหลักแต่ว่าเป็นสิ่งใกล้เคียงเงินนะครับประมาณนี้เนาะคำถามต่อมาวันนี้จะถามเยอะหน่อยนะครับก็คือเงินนั้นมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรบางคนว่าง่ายจังเลยครูเงินก็เงินเยอะก็ระบบเศรษฐกิจดีไงคนรวยไงนั้นดูแล้วนะครับแต่มันยังมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับสมมติประเทศเราระบบเศรษฐกิจของเรามีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นถามว่าดีไหมเนี่ยต้องดีแน่นอนเลยนะครับถ้าเงินหมุนเวียนน้อยลงอ่ะก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมแล้วมันเกิดผลอะไรล่ะเรามาดูผลที่เกิดขึ้นเนาะหากเรามีเงินหมุนเวียนมากขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเป็นยังไงครับรู้จักดอกเบี้ยเนาะเวลาเราเอาเงินไปฝากธนาคารได้รับดอกเบี้ยเวลาจะไปกู้เงินจากธนาคารแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยถ้าเงินหมุนเวียนมากขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นยังไงติ๊กตอกจะลดลงทำไมลดลงครับนักเรียนให้นึกภาพเหมือนกับสินค้าเลยนะครับอะไรที่มันเยอะๆค่าของมันย่อมเป็นยังไงครับย่อมน้อยลงนะครับอะไรที่มันเยอะๆค่าของมันย่อมน้อยลงเงินก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ไงถ้าเงินเยอะเงินหมุนเวียนเยอะอัตรามันก็จะลดลงอัตราดอกเบี้ยมันก็จะลดลงถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงปุ๊บการลงทุนนั้นเรียกว่าจะเป็นไงครับอยากลงทุนไหมการลงทุนจะเกิดขึ้นได้คนต้องไปกู้เงินใช่ไหมดอกเบี้ยเฮ้ยดอกเบี้ยลดลงกู้แล้วเสียดอกไม่เยอะอยากลงทุนไหมอยากเนาะการลงทุนก็ย่อมเป็นไงครับเพิ่มขึ้นคนก็อยากลงทุนเปิดกิจการเปิดโรงงานทำให้เศรษฐกิจเป็นยังไงครับเกิดการขยายตัวเศรษฐกิจไหลลื่นเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับตรงกันข้ามถ้าเป็นเงินหมุนเวียนในระบบน้อยลงล่ะคราวนี้แน่นอนอัตราดอกเบี้ยก็จะถีบตัวเองสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับและส่งผลให้การลงทุนเป็นไงลดลงตามไปด้วยเราก็จะเรียกว่าช่วงนี้เกิดเศรษฐกิจที่เป็นไงครับหดตัวนะครับไม่มีใครอยากลงทุนเลยนะครับอ่ะก็จะตรงกันข้ามแบบนี้เนาะถัดไปปริมาณเงินบ้างนะครับเขาบอกว่าในระบบเศรษฐกิจของเราเนาะมีเงินอยู่เยอะแยะมากมายนะครับก็เลยต้องมีการดูแลเกี่ยวกับปริมาณเงินนะครับโดยเราจะมีคำนึงครับคือคำว่าอุปทานของเงินเราเรียนกลไกราคามาแล้วเนาะรู้จักอุปสงค์ของสินค้าอุปทานของสินค้ามาแล้วคราวนี้เป็นอุปทานของเงินนะครับอุปทานของเงินคืออะไรอุปทานของเงินหมายถึงปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเราใช้ออกไปเรียบร้อยแล้วหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับโดยปริมาณเงินเนี้ยบอกละเงินมันมีเยอะมันมีหลายส่วนเขาก็เลยต้องมีการที่จะแบ่งนะครับปริมาณเงินนะครับออกนะเป็น3แบบนะครับคือเราจะเรียกว่า M1 นะครับปริมาณเงินในความหมายแคบนะครับ M2ปริมาณเงินในความหมายที่กว้างขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือ M3 นะครับคือปริมาณเงินในความหมายที่กว้างที่สุดเนาะ M ก็น่าจะย่อมาจากmoney นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละ M เนาะว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับอ่ะอันแรกนะครับ M1 ก่อน M1 คือราย M1 นั้นจะเท่ากับเหรียญกษาบวกธนบัตรและเงินฝากกระแสรายวันนะครับเงินฝากกระแสรายวันก็คือเรานับเหรียญเรานับแบงค์แล้วเราก็นับเงินฝากกระแสรายวันนะครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเนาะว่าเงินฝากกระแสรายวันคืออะไรนะครับไม่ลืมนะ
ถัดมา M2 บ้างล่ะ M2 คืออะไร M2 จะเท่ากับเอา M1 นะครับเอา M1 ไปบวกกับเงินฝากออมทรัพย์นะครับและเงินฝากประจำเอ้ามันคืออะไรเนี่ยนะครับเมื่อกี้รู้จักแต่กระแสรายวันคราวนี้มีตัวละครใหม่เนาะมีออมทรัพย์มีประจำเข้ามาด้วยนะครับอ่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับถามเลยว่าเงินฝากแต่ละประเภทเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคงเคยได้ยินใช่ไหมออมทรัพย์นะประจำนะมาดูความแตกต่างนะครับถ้าเราจะดูเรื่องของเงินฝากเนาะก็จะมีสามประเภทใหญ่ๆนะครับมีเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำนะครับกระแสรายวันเราเคลียร์กันไปแล้วนะครับก็คือใช้เช็คเนาะในการเบิกจ่ายนะครับและเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากๆในแต่ละวันซึ่งได้รับความสะดวกในการจ่ายเช็คแล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับนี่คือกระแสรายวันนะถ้าออมทรัพย์ล่ะออมทรัพย์นี่คือแบบฟรีสไตล์เลยนะครับอยากถอนเมื่อไหร่ถอนอยากฝากเมื่อไหร่ฝากนะครับไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการถอนเนาะแต่ดอกเบี้ยก็จะไม่สูงมากนะครับเพราะว่าเขาให้ความสะดวกในเรื่องของการฝากถอนไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเงินฝากประจำนี่เลยเคยได้ยินเนาะเขาจะมีการอะไรครับกำหนดระยะเวลาในการถอนเช่นประจำ3เดือนประจำ6เดือนประจำ12เดือนแปลว่าถ้าเราฝากเงินไป1ก้อนตู้มถ้ายังไม่ครบ3เดือนเนี่ยเราจะถอนได้ไหมคำตอบก็คือยังถอนไม่ได้หรือบางทีถอนได้แต่ก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดระยะเวลาแน่นอนว่าแบบนี้เนี่ยดอกเบี้ยน่าจะเป็นไงดอกเบี้ยน่าจะสูงกว่าออมทรัพย์นะครับเพราะธนาคารก็อยากได้ไงเอาเงินเราไปหมุนได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี3อย่างเนาะเลือกเอาได้ว่าเราอยากทำแบบไหนนะครับอยากฝากแบบเก็บออมเงินไม่อยากถอนออกมาอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกประจำใช่ไหมถ้าเราอยากฟรีสไตล์ถอนบ่อยฝากบ่อยก็เลือกออมทรัพย์นะครับอ่ะ M1 ไปเรียบร้อย M2 เรียบร้อย M สุดท้ายใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดนะครับคือ M3 นะครับ M3 คือราย M3 เท่ากับเอา M2 นะครับไปบวกกับเงินฝากในธนาคารเฉพาะกิจอื่นๆในบ้านเราไม่ได้มีแค่ธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมยังมีธนาคารอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจเดี๋ยวจะได้เรียนกันในตอนหน้าๆนะครับบวกกับตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนเอาละสิมีตัวละครใหม่มาอีกแล้วนะครับมันคืออะไรตัวสัญญาใช้เงินนะครับอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะมันจะเป็นลักษณะก็คือง่ายๆมันเป็นสัญญาอันนึงเป็นกระดาษนะครับที่บริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนคือบริษัทอันนึงที่เขาอยากที่จะเอาเงินไปลงทุนแต่เขาไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมานะครับเขาก็เลยออกตั๋วนี้มาเอามาขายให้กับเรานะครับเพื่อระดมเงินทุนถ้าเราสนใจเราก็ไปซื้อตั๋วนี้มาจ่ายเงินให้เขาเขาก็เอาเงินเราไปลงทุนนะครับครบกำหนดปุ๊บเขาก็จะจ่ายเงินคืนให้เราพร้อมกับได้รับดอกเบี้ยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวสัญญาใช้เงินก็คือคล้ายๆกับการฝากเงินแหละเพียงแต่ไม่ใช่ธนาคารไงก็จะไม่เรียกว่าฝากนะครับฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนการระดมเงินทุนอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นสรุปก่อนนะครับเราบอกว่าปริมาณเงินเนาะเราเรียกว่าอุปทานของเงินใช่ไหมครับอุปทานของเงินมีหลายส่วนแบ่งเป็น M1 M2 M3 ใช่ไหม M1 ก่อนนะครับเราบอกว่า M1 เท่ากับมีอะไรบ้างนะ3อย่างเนาะมีเหรียญนะครับอยู่ใน M1 มีแบงค์หรือธนบัตรนะครับอยู่ใน M1 นะครับและสุดท้ายก็คือมีเงินฝากกระแสรายวันเนาะที่สั่งจ่ายในรูปของเช็คนั่นเองนะครับอยู่ใน M1 นะครับถัดมานะครับ M1 ผ่านไปมาดู M2 กันต่อนะครับ M2 จะบวกเงินฝากอีก2ประเภทเนาะเอา M1 ไปบวกกับเงินฝากอะไรดีครับเงินฝากออมทรัพย์แล้วก็เงินฝากประจำนะครับบวกเข้าไปสุดท้ายใหญ่ที่สุดคือ M3 นะครับ M3 จะรวมอีก2อย่างเข้าไปคือเงินฝากในธนาคารเฉพาะกิจอื่นๆนะครับและสุดท้ายคืออะไรนะเป็นกระดาษตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนนะครับของบริษัทเงินทุนนะครับซึ่งบอกเลยว่านิยาม M1 M2 M3 นี้นะครับอันนี้เป็นนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทยของเรานะครับหากไปเจอในตำราอื่นหรือของประเทศอื่นเขาก็อาจจะนิยามแตกต่างไปจากตรงนี้เนาะก็ไม่ต้องตกใจก็ไม่ได้ผิดนะครับอันนี้ครูก็อ้างอิงจากนิยามปริมาณเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้านเราละกันนะครับคำถามก็คืออ่ะธนบัตรอยู่ใน M อะไรครับคำตอบคือ M1 ผิดคำตอบคืออยู่ในทุก M เลยอย่าโดนหลอกนะครับ M1 ก็มีธนบัตร M2 M3 ก็มีธนบัตรเพราะว่า M2 M3 มันก็เกิดจากเอา M1 ไปบวกกันนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วจะมีเงินมากเงินน้อยดียังไงนะครับปริมาณเงินมันจะบอกอะไรเราถ้าอุปทานของเงินสูงขึ้นแน่นอนอุปทานคืออะไรนะป
ริมาณเงินหมุนเวียนใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าอุปทานของเงินสูงขึ้นแปลว่าเงินที่หมุนเวียนในระบบของเราก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามข่าวว่าอุปทานของเงินลดลงนะครับก็จะทำให้เราทราบได้ว่าเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของเรานั้นเป็นไงครับน้อยลงนั่นเองนะครับฉันจำคำศัพท์ต่างๆให้ดีเนาะอุปทานของเงินนะครับเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูต่อเนาะเรื่องเงินเนาะเรื่องธนาคารต่างๆอะไรพวกที่น่าสนใจเนี่ยต้องรอติดตามคาบหน้าต่อไปนะครับโอเคครับนี้ก็พอเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน